แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่บนเรือนะคะยังพบปัญหาการย้ายที่ทำงานค่ะก็คือการย้ายเรืออยู่เป็นประจำส่งผลกระทบให้กับนายจ้างในหลายๆด้านค่ะเรือประมงที่ลอยนิ่งเป็นทั้งที่กินที่นอนไว้พักผ่อนรวมทั้งเป็นสถานที่ทำงานไปพร้อมๆกันคือวิถีชีวิตของแรงงานลูกเรือประมงพื้นที่อ่าวมะขามป้อมตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยส่วนใหญ่พบปัญหาการย้ายเรือโดยไม่แจ้งนายจ้างด้วยสถานที่ทำงานที่อยู่ใกล้ชิดเกือบ30ลำจนเมื่อเรือได้เข้าฝั่งลูกเรือมีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดช่วยคลายเหงาคนไกลบ้านและยังกลายเป็นโอกาสให้เกิดการชักชวนเพื่อเปลี่ยนเรือเปลี่ยนนายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการเรือได้เช่นกันประมาณแบบแรงงานย้ายข้ามลำหรือว่าเปลี่ยนที่ทำงานตรงนี้แรงงานถ้าเกิดว่าทำงานถ้าเกิดว่าเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นเครือญาติเดียวกันตรงนี้เขาก็จะทำงานเป็นกลุ่มเฉพาะลำได้เขาจำกัดคนแต่เกิดถ้าเกิดว่าเข้ามาต่างคนต่างที่ตรงนี้ก็ทำงานประสานหน้าเรือคนงานเนี่ยจะทำงานไม่ค่อยประสานกันถ้าไม่เกิดปัญหาการย้ายลำข้ามลำนี่บ่อยปัญหาตรงนี้พอเขาขาดไปปุ๊บเราก็หาคนงานอื่นมาแทนที่ตรงนั้นค่อนข้างจะหายากเพราะกว่าจะทำแรงงานกว่าจะทำพาสปอร์ตกว่าจะทำบัตรได้กว่าจะอนุมัติกว่าจะออกทำมาหากินก็ต้องใช้เวลาไปหลายวันครับภายในท่าเรืออ่าวมะขามป้อมมีแรงงานต่างด้าวหมุนเวียนเข้าออกอยู่ประมาณ100คนที่ประจำอยู่กับเรือแต่ละลำพบปัญหาการย้ายเรือหรือการย้ายนายจ้างซึ่งเกิดจากการขัดแย้งกันเองหรือปัญหาเรื่องค่าแรงที่มีความเหลื่อมล้ำกันบ้างเป็นแรงจูงใจให้เกิดการย้ายเรือแต่ด้วยลักษณะงานหรือระยะเวลาการลอยลำกลางทะเลกลับไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการหนีงานของลูกเรือชาวกัมพูชาเหล่านี้เขาอยู่กับเขาก็ดีครับก็ลำอื่นก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมอยู่กับเขาก็ดีมากครับทั้งพูดจาทั้งอะไรเขาก็ดีกับลูกน้องมากครับช่วงเวลาทำงานที่อยู่กลางทะเลเป็นยังไงคะทำงานหนักไม่ครับธรรมดาธรรมดาแบบทำทุกวันครับมันไม่หนักเกินไปแล้วพอทนได้ครับหลายคนมองว่างานประมงเป็นงานที่หนักแต่ลูกเรือชาวกัมพูชากลับมองว่าเป็นงานที่พอรับได้อีกทั้งยังมีการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆจากนายจ้างเป็นอย่างดีและระยะเวลาการออกเรือไม่เกิน2วันเท่านั้นแม้จะพบปัญหาแรงงานหนีแต่ผู้ประกอบการเรือประมงพื้นที่ระยองก็พร้อมนำลูกจ้างเข้าระเบียบกฎหมายแรงงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแม้จะต้องใช้เวลากับขั้นตอนการดำเนินงานก็พร้อมที่จะสละเวลาส่วนนี้ให้ไปช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้นะคะเหล่าลูกเรือค่ะที่เดินทางขึ้นมาที่ท่าแล้วนะคะก็จะมีเวลาพักผ่อนค่ะแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมชาติทำให้เกิดความอุ่นใจค่ะและที่สำคัญนะคะเหล่าไตค่ะซึ่งเป็นนายจ้างนั้นก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะสร้างความอุ่นใจที่จะทำให้พวกเขานั้นทำงานร่วมกันตลอดไปค่ะวิโรจน์ชัยมากถ่ายภาพจินตนากุศลทีมข่าว NBT จันทบุรีรายงาน